จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามประเทศลาวมีพื้นที่แคบแต่ยาวมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาในรัชสมัยรัชกาลที่6ปูดก้าวตาพระราชบัญญัติการปกครองขึ้นยกเลิกระบอบเจ้าปกครองทั่วประเทศแต่วันที่1เมษายน2458จึงมีคำสั่งสถาปนาข้าหลวงปกครองเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพ.ศ. 2476จัดระเบียบบริหารราชการหนองคายจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดที่หยุดรถไฟตลาดหนองคายหรือสถานีรถไฟหนองคายเดิมปัจจุบันไม่มีขบวนรถมายังสถานีนี้อีกแล้วตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงติดกับถนนหลวงหมายเลข424เป็นสถานีรถไฟปลายทางของการรถไฟโดยสารภายในประเทศเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระหว่างปีพ.ศ. 2501ถึง2551ปีพ.ศ. 2543มีการก่อสร้างสถานีหนองคายขึ้นใหม่เพื่อไปยังสถานีท่านาแรงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางรถไฟผ่านทวีปเอเชียขององค์การสหประชาชาติจึงได้ย้ายไปยังสถานีรถไฟหนองคายแห่งใหม่ลดระดับสถานีหนองคายเดิมเป็นที่หยุดรถไฟแล้วตั้งชื่อใหม่เป็นที่หยุดรถไฟตลาดหนองคายในช่วงปีพ.ศ. 2546ถึง2548พ.ศ. 2551ก็ยกเลิกการเดินรถไฟและปิดที่หยุดรถไฟตลาดหนองคายอย่างถาวรโดยใช้สถานีรถไฟหนองคายแห่งใหม่แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยมีที่ดินที่หยุดรถไฟตลาดหนองคายจำนวน30ไร่ไปทำประโยชน์เพื่อสร้างรายได้สถานีรถไฟหนองคายเป็นสถานีปลายทางและสถานีสุดท้ายของขบวนรถไฟภายในประเทศในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดหนองคายตั้งอยู่บ้านดอนแดงตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากสถานีกรุงเทพ621กิโลเมตรทางที่เหนือของสถานีมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นชายแดนประเทศไทยกับประเทศลาวมีความยาว 1,170 เมตรอยู่ระหว่างสถานีหนองคายกับสถานีท่านาแรงของลาวพ.ศ. 2543ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟผ่านทวีปเอเชียขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของกิจการรถไฟได้ดำเนินการก่อสร้างทางสายสถานีรถไฟหนองคายถึงสถานีรถไฟท่านาแรงมีพิธีเปิดเดือนรถปฐมฤกษ์เมื่อวันที่5มีนาคม2552การนี้สมเด็จพระนิธิราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีดังกล่าวนายอลงกฎพฤกษศรีนายสถานีรถไฟหนองคายขอขอบคุณที่อนุญาตให้ผมถ่ายทำครับThank you.
จากการเอาใจใส่ของนายสถานีและพนักงานทุกท่านของสถานีหนองคายความสะอาดและความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะทำได้ด้วยเหตุที่สถานีหนองคายเป็นสถานีที่มีอาคารใหญ่และกว้างแต่ก็ไม่เกินความพยายามความสามารถของพนักงานทุกท่านจากการตกแต่งปรับปรุงสนยอมดูแลอย่างต่อเนื่องนี่เองทำให้ได้รับคำชมจากชาวหนองคายและใกล้เคียงและหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดหนองคายรวมทั้งผู้เข้าบัญชาซึ่งในปีนี้เองพ.ศ. 2563สถานีหนองคายได้รับรางวัลชนะเลิศความสะอาดและความเรียบร้อยระดับแขวงประเภท Smart Station และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของเขตผมขอแสดงความยินดีกับนายสถานีและพนักงานทุกท่านกับรางวัลที่ได้รับจากผู้เข้าบัญชาของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาณโอกาสนี้เชิญทุกท่านชมความสะอาดความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานีหนองคายเชิญครับและขอเอาคำคมของนายสถานีหนองคายนายอลงกฎพฤกษศรีนายสถานีหนองคายครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดThank you.
ัจจุบันสถานีหนองคายเป็นสถานีที่มีหน้าที่ด้านโดยสารแต่ในอนาคตส่วนการรับส่งสินค้าระหว่างประเทศจะใช้ย่านสถานีหนองคายในการตรวจปล่อยในส่วนวิธีการทางศุลกากรซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับข้อมูลจากท่านนายสถานีรถไฟหนองคายท่านอลงกฎพึกศรีขอบคุณครับบอกด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย